สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะฮะช่อง Ed Inc. Channel ของเรานะครับซึ่งครูเป็นคลาสออนไลน์เนาะวันนี้เป็นคลาสออนไลน์ที่ครูบอกว่ามันชื่อคลิปว่า10คลิป10สัปดาห์น้ำหนักลดลง5กิโลนะก็มีคนถามครูว่าทำไมถึงไม่เป็น10คลิป10สัปดาห์น้ำหนักลดลง10กิโลว่าจะได้เป็น10 10 10สวยเลยครูจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณลดน้ำหนัก10กิโลภายในเวลา10สัปดาห์นะร่างกายคุณน่ะแย่แน่ๆเลยฮะไม่ได้เลยแล้วครูบอลก็ไม่แนะนำให้ลดแบบนั้นเลยวิธีการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดนะทุกคนใน1เดือนเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะครูจะบอกว่าใน1เดือนเนี่ยเราควรลดแค่ประมาณ 1-2 กิโลกรัมอันนี้คือครูบอลมองว่ามันแม็กซิมัมที่สุดแล้วนะฮะนะแม็กซิมัมที่สุดแล้วเท่าที่เราสามารถทำได้บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันสามารถทำได้เยอะกว่านั้นอีกเดือนนึงฉันลด5โลก็ได้เดือนนึงฉันลด10โลก็ได้ครูบอกก็จริงแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่องของหนี้ฮะ debtนะฮะภาษาอังกฤษคือ debt นะฮะตัว b ไม่ออกเสียงเนาะก็คือเป็นพวก loss weight debt ก็คือหนี้ที่คุณต้องจ่ายนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเกิดลดน้ำหนักเร็วเกินไปจะมีอะไรบ้างนะฮะก็คือเป็นเรื่องของ debt นะแล้วก็เป็นเรื่องของพวกนะเขาเรียกว่านะ calorie density นะฮะ calorie density นะฮะความนะกินอะไรยังไงมันถึงจะอิ่มมันถึงจะอยู่ท้องมันถึงจะไม่โหยไม่หิวนะแล้วเราก็จะมาดูซอร์สของโปรตีนที่ถ้าเกิดคุณเป็น plant based diet เนี่ยนะเราสามารถกินได้นะคุณกินโปรตีนอะไรได้คุณไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อโปรตีนกระปุกตลอดเวลาแต่คุณสามารถเลือกนะฮะที่มันหลากหลายได้แล้วก็ตัวคุณเองสามารถกินได้นะครับเนาะก็เราก็จะมาดูเรื่องนี้กันนะฮะรวมถึงการสร้างนิสัยด้วยนะฮะว่าตัว habit เนี่ยมันสร้างอย่างไรในการที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนลดน้ำหนักนะเราก็จะมาพูดกันใน30นาทีที่เป็นออนไลน์คลาสรูมของเราเนาะก็จะไม่ให้เกิน30นาทีเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบว่าไม่ยาวเกินไปนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจแบบเรียนกันเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายว่าเราจะลดน้ำหนักได้นะฮะอ่ะทีนี้ในวีคที่2เนี่ยครูจะบอกว่าเราเนี่ยยังทำวงจรเดิมเลยฮะนะยังเป็นนิสัยแบบเดิมเลยนะในวีคที่2คุณต้องทำอะไรบ้างทำเหมือนวีคที่1เลยฮะคุณกินข้าวเช้านะครับแล้วคุณก็บวกด้วยโปรตีนปั่นผักนะที่ครูบอกไปนะโปรตีนปั่นผักนะลายมือครูก็อาจจะไม่สวยนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าสวยเกินไปมันก็จะช้านะอ่ะในวีคที่2ก็เช้ากินโปรตีนปั่นผักนะฮะกลางวันคุณกินอะไรก็ได้อยากกินอะไรคุณก็กินไปเลยนะฮะแล้วตอนเย็นก็แน่นอนว่านะใครที่เคยลดได้ 50% ในวีคแรกนะคุณก็ลดต่อไปเลยฮะ 50% นะคุณลดลงนะลดลงจากที่คุณเคยกิน 50% แต่ใครที่วีคแรกคุณลด 30% นะครูบอลอยากจะขอให้เพิ่มในวีคที่2ลดสักประมาณ 40-50% เป็นไปได้ไหมฮะขอให้อยู่สักประมาณครึ่งหนึ่งจากที่คุณเคยกินเนาะเพราะฉะนั้นในวีคที่2คุณกินเหมือนเดิมเลยนะคุณกินเหมือนเดิมเลยทีนี้ครูจะบอกว่านะทำไมครูถึงไม่ให้ลดเร็วเกินไปนะฮะเพราะว่าในทางที่ไม่ว่าคุณจะลดน้ำหนักอย่างไรก็ตามนะคุณจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า debt debt คืออะไรฮะ debt คือหนี้คืออะไรหนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายเมื่อคุณไปเอาเขามาก่อนเนาะคุณไปเอาอะไรมาก่อนนะคุณต้องจ่ายหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการ financial ในหลักการการเงินเนี่ยนะเวลาที่เรายืมเงินนะฮะยืมเงินคนอื่นมาคุณไปเอาเงินคนอื่นมาใช้ก่อนคุณก็ต้องจ่ายหนี้ถูกไหมฮะนะคุณไปยืมอะไรใครเขามาก่อนคุณต้องใช้หนี้เนี่ยมันมาในหลายรูปแบบนะมันมาในลักษณะของการที่จะต้องจ่ายเงินคืนนะในทางการเงินอาจจะมีดอกเบี้ยหรืออาจจะมีพวกค่าธรรมเนียมแอบแฝงหรืออาจจะมีหลักจิตวิทยาแอบแฝงบางอย่างเพื่อให้คุณน่ะจะต้องจ่ายเงินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลดน้ำหนักก็เหมือนกันฮะครูจะบอกว่าจากประสบการณ์ของครูอะเนาะครูลดน้ำหนักเร็วเกินไปใน1เดือนเนี่ยในเดือนแรกนะครูสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า2กิโลอะนะมากคือเยอะเลยอะนะมากกว่า2กิโลอะแล้วครูลดน้ำหนักได้ค่อนข้างเร็วฮะนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูคือครูจะต้องจ่ายหนี้ตัวนึงฮะซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดมากับการลดน้ำหนักก็คือผิวหนังของครูอะมันแครกมันแตกเนาะบริเวณแบบต้นขาไงฮะนะมันจะมีผิวที่มันแตกอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันเกิดจากภาวะที่กล้ามเนื้อของเราอ่ะมันหดตัวเร็วเกินไปเพราะว่าเหมือนว่าไขมันหรืออะไรบางอย่างมันหายไปเนาะซึ่งสิ่งที่หายไปก็หลายอย่างเลยนะฮะอาจจะไม่ใช่แค่ไขมันอย่างเดียวเนาะทีนี้พอมันหดตัวเร็วเกินไปผิวหนังมันก็เกิดการหด
อย่างรวดเร็วพอมันหดอย่างรวดเร็วปุ๊บมันก็เกิดการแครกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนี้ที่ครูต้องจ่ายนะคือเดบต์นะของการที่ครูลดน้ำหนักแล้วครูจะต้องจ่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยบอกว่าครูไม่อยากให้ทุกคนเกิดหนี้ฮะถ้าไม่อยากให้เกิดหนี้ทำยังไงลดแค่ประมาณเดือนละ 1-2 กิโลนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดหนี้แค่ร่างกายผิวหนังมันแครกอย่างเดียวแต่อาจจะเกิดหนี้ในแง่สุขภาพอย่างอื่นอีกซึ่งน่ากลัวกว่าผิวหนังแครกอีกฮะทุกคนนะบางคนเนี่ยลดน้ำหนักเร็วเกินไปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพโรคบางโรคอาจจะเกิดขึ้นมาได้จากการที่เราลดน้ำหนักเร็วเกินไปนะหรือเราอดอาหารมากเกินไปดังนั้นจะเห็นว่าวีคแรกวีค2ครูบอลยังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมฮะเช้ากินปกติกลางวันกินปกติเย็นกินปกติแต่หั่นลงครึ่งเดียวซึ่งการหั่นอาหารเย็นลงครึ่งเดียวไม่ทำให้ร่างกายของคุณเสียสุขภาพแต่อย่างใดสุขภาพของคุณจะเป็นเหมือนเดิมนะยกเว้นว่าเขาจะเริ่มชินว่าตอนเย็นเนี่ยอาหารเนี่ยจากที่เคยมีก้อนขนาดนี้มันลดลงเหลือก้อนขนาดนี้ซึ่งมันไม่ได้ทำให้เกิดโรคอะไรเลยฮะไม่ได้ทำให้เกิดโรคกระเพาะไม่ได้ทำให้เกิดโรคแบบว่าวูบหรือไม่ได้ทำให้เกิดแบบว่าอาการหน้ามืดนะหรือก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมาไม่เลยฮะแล้วคุณก็จะไม่มีเดทเกิดขึ้นด้วยนะเพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยค่อยๆลดลงผิวหนังคุณก็จะเมนเทนแล้วคุณกินโปรตีนเข้าไปเสริมโปรตีนตรงนั้นจะเข้าไปทดแทนนะฮะนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่างรวดเร็วดังนั้นทุกอย่างที่ครูซักเจสให้ทำตามมีความสำคัญมากๆเลยฮะทุกคนนะเพราะมันจะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยมีป้องกันปัญหาสุขภาพได้ในหลายๆอย่างเลยทุกอย่างต้องใจเย็นนะฮะนะแล้วคุณก็ไม่ต้องจ่ายหนี้คุณจะไม่ต้องจ่ายหนี้อะไรเลยในทางกลับกันถ้าคนที่สามารถลดน้ำหนักได้1เดือน5กิโลคุณลองคิดตามครูนะ1เดือน5กิโลแปลว่าคุณได้น้ำหนักที่คุณต้องการมา5กิโลลดลงไปภายใน1เดือนอย่างรวดเร็วเขาเรียกว่าคุณไปยืมเขามาก่อนนะคุณไปยืมเขามาก่อนคุณเกิดอะไรฮะคุณเกิดหนี้พอคุณเกิดหนี้ปุ๊บคุณจะต้อง pay debt คุณต้องจ่ายหนี้คืนนะฮะเพราะฉะนั้นหนี้ที่เขาอาจจะลดน้ำหนักได้5กิโลก็คือ1ผิวหนังเขาอาจจะแตกลายมาก2เขาอาจจะเกิดการอดอาหารจนกระทั่งเกิดโรคกระเพาะได้3เขาอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมเนื่องจากว่าน้ำตาลในร่างกายไม่คงที่แล้วมันอาจจะก่อให้เกิดโรคหลายๆโรคขึ้นมาได้เช่นปวดหัวนะเป็นไมเกรนหรืออะไรก็ตามที่เกิดจากภาวะที่น้ำตาลในเลือดหายไปอย่างรวดเร็วหรือน้ำหนักหายไปอย่างรวดเร็วเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือหนี้ที่คุณต้องจ่ายยิ่งคุณไปเอามาเร็วเท่าไหร่ยิ่งคุณลดน้ำหนักได้เร็วเท่าไหร่คุณต้องจ่ายหนี้มากขึ้นซึ่งหนี้ตรงนี้มันเป็น health debt มันเป็นหนี้สุขภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบอลไม่อยากให้ทุกคนเกิด health debt นะฮะไม่อยากให้มีหนี้นะ healthy debt หรือ health debt นะครูไม่อยากให้เกิดหนี้ทางด้านสุขภาพพวกนี้เลยนะหรือเกิดจากพวก sufficiency อะไรอ่ะเกิดจากพวก diet debt loss weight debt นะทั้งหมดเลยหรือคาร์ดิโอเดดนะซึ่งคาร์ดิโอเดดเนี่ยทุกคนเคยได้ยินไหมฮะคาร์ดิโอก็คือเหมือนเป็นการออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อให้ได้มัสเซิลให้ได้กล้ามเนื้อมาใช่ป่ะนะเวลาที่คุณน่ะอยากได้กล้ามเนื้อเร็วๆอ่ะคุณก็จะใช้วิธีการนะครูก็จะบอกว่าเวลาที่คุณน่ะอยากจะได้กล้ามเนื้อเร็วๆอ่ะฮะคุณก็จะต้องใช้วิธีการแบบพวกคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งหรืออะไรก็ตามใช่ไหมฮะแล้วก็กินเวลาที่คุณกินเนี่ยบางคนครูเห็นกินแบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าสิ่งที่มันเป็นโปรตีนปั่นคุณอาจจะเอาอกไก่มาปั่นอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยแล้วคุณกินอย่างเดียวฮะกินเข้าไปอย่างเดียวอาหารชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ร่างกายของเราอยู่ได้นะฮะเราจำเป็นจะต้องกินอาหารให้มันคัลเลอร์ฟูลแล้วก็แตกต่างแล้วก็หลากหลายนะถ้าเกิดคุณกินอย่างเดียวเลยเพื่อสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยคุณมีหนี้ต้องจ่ายนะเขาเรียกคาร์ดิโอเดดก็คือคุณต้องจ่ายหนี้อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพที่มันตามมาหรืออาจจะเป็นฮอร์โมนจากไก่ที่มันตามมาหรือว่าไก่เขามีฮอร์โมนนะฮะทุกคนนะแล้วมันก็เป็นฮอร์โมนที่ต้องใส่ลงมาถูกไหมแล้วมันก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยหรือถ้าเกิดคุณกินอะไรบางอย่างที่มันนานเกินไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีปัญหาสุขภาพตามมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์ที่2เนี่ยครูก็อยากจะบอกว่านะถ้าเกิดคุณลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากเกินไปหรือคุณต้องการสร้างกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วมากเกินไปคุณอาจจะเกิดเดดได้นะฮะซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพตามมาทีหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องระวังไว้นะฮะไม่ให้เกิดเดดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกผ่านไปแล้วฮะประเด็นที่2คือบางคนบอกครูว่าครูครับ
นะพออดอาหารเย็นแล้วหิวจังเลยนะแสดงว่าคุณอาจจะยังไม่รู้จักหลักการที่เรียกว่าเป็นตัวแคลอรี่เดนซิตี้นะฮะแคลอรี่เดนซิตี้คืออะไรพูดภาษาชาวบ้านก็คือทุกคนจำได้ไหมที่ครูเคยบอกว่าครูอะโหดมากเลยตอนที่คุณลดน้ำหนักใหม่ๆนะอาหารเย็นครูไม่อยากกินครูใช้วิธีการนะฮะเอาผักนะฮะมาใส่ในนี้ผักนะผักนะมาใส่ในนี้แล้วครูปั่นกับน้ำเปล่าแล้วครูกินเข้าไปนะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครูนะมันเป็นวิธีที่ทรมานมากทุกคนเพราะว่าเวลาที่เรากินผักปั่นเฉยๆมันเหม็นผักใบเขียวแล้วครูกินอะไรไม่ลงนะแล้วครูเกิดอาการพะอืดพะอมเหมือนจะอาเจียนนะแล้วครูไม่อยากกินข้าวเย็นซึ่งครูจะบอกว่าวิธีการแบบนั้นที่ครูเคยใช้มาเป็นวิธีที่ผิดเราก็ห้ามเอาไปใช้เพราะมันจะทำให้คุณนะทรมานนะครูลองผิดลองถูกมาเยอะมากนะทุกคนจนกระทั่งครูเอามาเล่าให้ฟังได้นะแล้วครูก็เป็นคนที่กิน plant based diet มาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะฮะอ่ะนะทีนี้ครูก็จะบอกว่านะครูทำแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าครูไม่เข้าใจหลักการที่เรียกว่าเป็นตัว calorie density นะฮะเป็นความ density คือความหนาแน่นเนาะนะ calorie ก็คือความอิ่มนะอาหารเนี่ยมันจะมีความอิ่มนะแต่ว่าไอ้ความอิ่มตรงนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากหลายอย่างฮะความอิ่มตรงนั้นมันอาจจะเกิดมาจากเส้นใยกากใยนะซึ่งไม่ได้ทำให้คุณอ้วนเยอะมากหรืออาหารบางอย่างคุณเคยเจอไหมฮะนะอ่ะครูเปรียบเทียบให้ฟังนะสมมติว่าครูเนี่ยไปกินอาหารอย่างหนึ่งก้อนเบลเลิมเลยนะอุ้ยก้อนดีกว่าเป็นก้อนดีกว่านะครูไปกินอาหารอย่างหนึ่งก้อนเบลเลิมเลยนะอาจจะเป็นหัวมันหนึ่งหัวก้อนเบลเลิมเลยนะฮะหัวมันนะก็ไม่ได้ก้อนเบลเลิมนะอาจจะแบบเท่ากำปั้นครูเงี้ยนะหัวมันหนึ่งหัวอย่างเงี้ยนะในขณะที่ครูกินพวกขนมอาจจะเป็นพวกพายหรือครัวซองชิ้นหนึ่งประมาณขนาดนี้ฮะนะสองชิ้นเนี้ยไซส์ต่างกันแต่ว่า density ของความอิ่มนะฮะ density ของแคลอรี่โทษฮะ density ของแคลอรี่อ่ะไม่เท่ากันนะสมมติครูบอกว่าพายชิ้นเนี้ยนะซึ่งทุกคนใครเคยถ้าใครเคยทำพายก็จะรู้เนาะว่ามันเกิดมาจากพวกเนยพวกอะไรที่มันมาผสมรวมกันใช่ไหมฮะซึ่งพายชิ้นเนี้ยครูบอกว่าชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวเนี่ยอาจจะแค่ประมาณเนี้ยฮะนะอาจจะประมาณสัก150 kcalนะแต่หัวมันหัวประมาณกำปั้นมือครูเนี่ยนะอาจจะประมาณสัก150 kcal เท่ากันอันนี้ครูสมมุตินะฮะสมมุตินะเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมว่าไซส์แตกต่างกันแล้วฮะ150 kcal เท่ากันแต่ถามว่าตัวเนี้ยพายอิ่มไหมนะครูก็จะบอกว่ามันไม่อยู่ท้องเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือมันเล็กมันไม่สามารถทำให้กระเพาะเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะกินลงไปแล้วมันไปฟูเต็มกระเพาะเราได้มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่อิ่มแต่ energy อ่ะเท่ากันนั่นแปลว่าอะไรถ้าครูต้องการอิ่มครูต้องกินพายชิ้นเนี้ยเข้าไปประมาณสัก4ชิ้นคุณนึกออกใช่ไหมฮะพอครูกินเข้าไป4ชิ้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครูอิ่มเพราะมันฟูเต็มกระเพาะหมดเลยแต่150คูณ4ครูได้พลังงานมา600 kcal อ้วนไหมฮะอ้วนแน่นอนถูกป่ะนะคิดง่ายๆเลยนะไม่ต้องคิดเลขเยอะมากมายเลยนะแต่ครูอิ่มแต่ energy ครูล้นออกมาคิดทันไหมฮะแต่ครูกินหัวมันหัวเนี้ยครูกินเข้าไปปุ๊บปึ้งฟูเต็มกระเพาะครูเลยเพราะว่าเขามีพวกกากใยมีพวกไฟเบอร์ต่างๆนะมีน้ำตาลแต่น้ำตาลมันก็เป็นน้ำตาลที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความอ้วนขนาดนั้นนะฮะพวกหัวมันพวกฟักทองเนาะสามารถกินได้นะฮะในตอนลดน้ำหนักนะฟูเต็มท้องครูเลยแต่ครูได้พลังงาน150 kcalเกิดอะไรขึ้นฮะนะตัวเนี้ยนะมี density มากกว่าเห็นไหมฮะมี density มากกว่าแล้วมีไฟเบอร์กากใยต่างๆที่ฟูทำให้ครูอิ่มมากกว่าในขณะที่แคลอรี่น้อยกว่าคิดทันไหมฮะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะแปลว่ามันก็อ้วนน้อยกว่าไงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณเลือกอาหารแบบนี้นะอย่างเช่นพวกฟักทองพวกมันพวกอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้คุณอ้วนนะไม่คุณอ้วนเยอะอ่ะนะแล้วก็มีน้ำตาลไม่เยอะมากหรือเป็นน้ำตาลที่มากับกากใยแล้วมันสามารถทำให้ร่างกายของเราค่อยๆทยอยเอาไปใช้ได้เพราะมันค่อยๆแอบซอบมันจะไม่เหมือนกับพลังงานที่มาจากน้ำตาลเลยล้วนๆเลยฮะนะพวกนั้นคือมันแบบรีไฟมาแล้วอ่ะแล้วมันสามารถที่จะดูดซึมเข้าไปได้ใช้ได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะมันจะไม่ค่อยๆดูดซึมเนาะพวกนั้นเนี่ยมันจะอันตรายกว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้หลักการเนี้ยคุณจะกินข้าวเย็นได้อย่างมีความสุข
คุณจะไปหาอะไรก็ตามที่แคลอรี่มันน้อยๆใช่ไหมฮะนะแต่ฟูเต็มกระเพาะแล้วทำให้คุณอิ่มได้โดยที่ไม่อ้วนเห็นป่ะมันจะทำให้ข้าวเย็นคุณรอดนะเผลอๆคุณอาจจะตัดข้าวเย็นลงไปได้ประมาณสัก 40% หรือ 50% หรือ 60% ได้เลยด้วยซ้ำไปแต่ครูไม่แนะนำให้เร็วกว่านี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนบอกครูครับผมเนี่ยตัดเลยนะครูบอกมันก็ดีแต่มันยั่งยืนหรือเปล่ามันซัสเทนหรือเปล่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นมันซัสเทนหรือเปล่านะมันอาจจะไม่ซัสเทนก็ได้มันอาจจะไม่ยั่งยืนก็ได้มันคุณทำได้อาจจะคุณทำได้อย่างเก่งก็เดือนหนึ่งเนี้ยนะมันก็อาจจะไม่รอดแล้วแต่ถ้าคุณค่อยๆทยอยปรับนะมันจะทำให้คุณนะไปได้เรื่อยๆโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้คือครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปหาอาหารเย็นที่มีพวกนะความฟูอิ่มเต็มกระเพาะแต่พวกพลังงานเนี่ยน้อยๆก็จะทำให้เราไม่อ้วนถูกไหมฮะเพราะคุณอย่าลืมนะว่าการลดความอ้วนเนี่ยหนึ่งอย่างที่มันสำคัญแต่ครูยังไม่เอามาพูดในวีคแรกกับวีคที่สองนะเพราะมันจะปวดหัวเกินไปก็คือเรื่องของแคลอรี่อินนะคุณกินแคลอรี่เข้ามาเท่าไหร่แล้วแคลอรี่เอาท์คุณใช้ไปเท่าไหร่นะแต่ครูยังไม่พูดเพราะอะไรเพราะบางคนพูดเรื่องแคลอรี่อินแคลอรี่เอาท์ปุ๊บแล้วเอาไปนั่งคำนวณใน first week ปรากฏปวดหัวฮะพอปวดหัวเกิดอะไรขึ้นฮะเครียดปุ๊บยิ่งกินเยอะกว่าเดิมเห็นป่ะเพราะฉะนั้น first week เรายังไม่พูดกันนะทำตามครูเลยทำตามครูแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเนี่ย1 2 3ทำตามนี้เดือนนึงลดโล2โลพอแล้วแล้วคุณไม่มีเดทเกิดขึ้นคุณไม่มีหนี้เกิดขึ้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นทีนี้อาหารเย็นเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาพูดถึงอาหารเช้าบ้างอาหารเช้าเนี่ยครูบอกว่าอ้าวง่ายๆนะสัปดาห์แรกนะคุณน่ะนะไปหาผักมานะคุณใส่โปรตีนลงไปซึ่งโปรตีนตรงนี้ครูบอกเป็นโปรตีนผงนะแต่ทีนี้ครูจะบอกว่าโปรตีนผงเพราะอะไรเพราะว่า first week ครูยังไม่อยากให้คุณไปปวดหัวนะกับเรื่องของการหาโปรตีนแต่วีคที่2คุณต้องเริ่มรู้จักแล้วฮะนะในฐานะที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนะไม่มีกระดิ่งใช้ตบมือนะในฐานะที่เราเนี่ยนะจะต้องประหยัดฮะ1คือประหยัด2คือการกินโปรตีนจากธรรมชาติแล้วการกินโปรตีนให้มันหลากหลายเนี่ยดีกว่านะดีกว่าที่คุณเนี่ยจะไปกินโปรตีนกระปุกไปติดกันไปเรื่อยๆอ่ะนะมันอาจจะไม่มีอะไรก็จริงแต่ว่าเพื่อความหลากหลายเนาะเราก็จำเป็นที่จะต้องกินอาหารให้หลากหลายดังนั้นเรามาเรียนเรื่องโปรตีนกันนิดนึงฮะนะโปรตีนเนี่ยทุกคนนะมันมาจากหลายแหล่งเลยแต่ครูก็จะไม่ได้แบบโอ้โหสอนละเอียดเป็นโครงสร้างเชิงเคมีอันนั้นนะครูก็จะบอกว่าสิ่งที่คุณสามารถไปหากินได้นะฮะ1ก็คือพวกถั่วต่างๆฮะถั่วต่างๆมีถั่วอะไรบ้าง1คือถั่วเหลืองคุณกินไปเลยนะคุณเอามาต้มเองก็ได้คุณไปซื้อพวกอะไรอ่ะหม้อต้มถั่วเหลืองมาลงทุนสัก1อย่างนะหรือเดี๋ยวนี้มันจะมีเบลนเดอร์เป็นเครื่องปั่นที่สามารถเอาไปทำน้ำถั่วเหลืองได้เครื่องปั่นที่ต้มร้อนต้มเย็นได้ครูชอบมากๆเลยนะฮะตัวนั้นลงทุนครั้งเดียวแล้วมันคุ้มมากนะครูเคยซื้อหม้อปั่นถั่วเหลืองมาใช้นะแล้วมันก็พังเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วฮะทุกคนนะก็คือตอนนี้กำลังไปซื้อเบลนเดอร์ว่าจะไปซื้อเบลนเดอร์ที่มันสามารถที่จะปั่นร้อนปั่นเย็นได้เนาะก็สามารถทำน้ำถั่วเหลืองได้ด้วยโอเคป่ะนะถั่วเหลืองคุณกินได้ถั่วดำถั่วแดงนะถั่วชิกพีถั่วลูกไก่นะพวกนี้มีโปรตีนฮะอะไรอีกฮะเห็ดนะเห็ดมีโปรตีนคุณสามารถกินเห็ดได้ทุกชนิดเลยนะแล้วก็อะไรมีโปรตีนอีกฮะก็อย่างเช่นพวกนะโปรตีนบาร์อันนี้คุณบอกนิดนึงเนาะเพราะความสะดวกนะโปรตีนบาร์มีหลากหลายเลยแล้วถ้าเกิดเป็นแพลนท์เบสโปรตีนเนี่ยก็จะมีที่เขาทำเป็นซอยบาร์นะฮะที่เอามาทำเป็นแบบบาร์เล็กๆอย่างเงี้ยที่เรากินนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแท่งโปรตีนอัดที่ทำให้เรากินได้แล้วก็มีโปรตีนเขาก็บางเจ้าเขาก็จะเขียนเลยว่ามีโปรตีนกี่กรัม12กรัม13กรัมอะไรก็ว่าไปนะฮะเป็นโปรตีนบาร์เนาะก็จะสามารถที่จะมีโปรตีนนะแล้วอะไรอีกฮะก็พวกควินัวนะมีโปรตีนพวกนี้นะเราสามารถที่จะกินได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่มีโปรตีนก็พวกโปรตีนสังเคราะห์ต่างๆเนาะโปรตีนผงใช่ไหมโปรตีนพาวเดอร์นะฮะมีโปรตีนนะมีอะไรที่มีโปรตีนอีกก็เป็นพวกเทมเป้ฮะนะเทมเป้เนี่ยเป็นอาหารครูเคยครูกินเทมเป้ครั้งแรกตอนครูไปบาหลีนะแล้วครูก็ไปกินข้าวเทมเป้แล้วครูโอ๊ยครูคุณเชื่อป่ะครูไปกินเทมเป้ที่บาหลีครูรู้สึกมันอร่อยมากเลยอ่ะแต่พอครูกลับมาทำที่บ้านเนี่ยนะครูไม่สามารถทำให้มันอร่อยได้อย่างที่บาหลีทำอ่ะนะเขาก็คงมีองค์ความรู้มีภูมิความรู้ของเขาอ่ะเนาะแล้วครูก็สั่งเทมเป้มาทำมันก็ไม่ได้อร่อยเหมือนเขาแต่ว่าครูก็พยายามคือครูเป็นคนทำกับข้าวไม่ได้เก่งมากนะคือทำได้แต่ว่าไม่ได้เก่งมากเป็นคนชอบทำขนมมากกว่าแต่ขนมก็ไม่ค่อยกินทำแล้วก็
แจกคนอื่นเขาหมดอะไรเงี้ยนะเทมเป้คือถั่วเหลืองหมักฮะหาสั่งได้ตามเว็บไซต์ทั่วๆไปนะฮะอันนี้มันก็จะมีนอกจากมีโปรตีนแล้วเนี่ยมันยังมีพวกวิตามิน B12 อีกที่ถ้าใครกินแบบแพลนเบสเนี่ยคุณก็จำเป็นต้องกินวิตามิน B12 พวกเนี้ยเข้าไปมันก็จะช่วยได้นะฮะนะถั่วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะเลนทิลคุณก็กินได้นะใครรู้จักถั่วเลนทิลบ้างนะถั่วเลนทิลเนี่ยคนอินเดียก็จะกินเยอะนะตอนครูไปอินเดียนะครูก็จะเจอว่าเขาทำเลนทิลกินเลนทิลกันนะคนอินเดียเนี่ยกินเครื่องเทศค่อนข้างเยอะอะฮะเขากินขมิ้นเขากินถั่วชิกพีถั่วเลนทิลแบบเนี้ยเยอะมากเลยถั่วบางอย่างอะครูก็ไม่รู้จักนะตอนครูไปอินเดียพอเราไปแล้วเราไม่รู้จักใช่ป่ะพอเรากินแล้วเราไม่รู้จักใช่ป่ะเราก็ไม่ค่อยกล้ากินบางทีอะใช่ป่ะเพราะเราไม่รู้มันคืออะไรเงี้ยบางทีนะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มศึกษามากขึ้นก็เริ่มรู้จักมากขึ้นฮะนะก็พวกถั่วพวกเห็ดโปรตีนบาร์ควินัวโปรตีนผงเทมเป้พวกนี้เป็นสารสกัดที่เป็นโปรตีนที่คุณสามารถกินได้นะฮะแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับอาหารเช้าได้เลยคุณก็อาจจะเอาถั่วที่ต้มแล้วไปปั่นหรือใครจะกินเป็นน้ำถั่วก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันมีน้ำถั่วฮะขายนะน้ำถั่ว5สีน้ำถั่วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่อะไรหลากหลายลงไปนะแต่ถ้าเกิดคุณไปกินถั่วแบบพวกถั่วเปลือกแข็งอย่างเงี้ยแอลมอนด์พิสตาชิโอพวกนี้ปริมาณโปรตีนมันก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าคุณจะได้สารสำคัญบางอย่างที่มันอยู่ในถั่วตรงนั้นที่เป็นโครงสร้างที่สำคัญกับพวกสมองกับพวกระบบประสาทมาช่วยนะฮะก็สามารถกินได้เหมือนกันเนาะแล้วพวกน้ำถั่วเงี้ยน้ำถั่วเหลืองน้ำถั่ว5สีพวกผลิตภัณฑ์โอท็อปอะฮะบ้านเราอะโอท็อปเยอะนะทุกคนและครูจะบอกว่าครูชอบมากๆเลยอย่างที่ครูบอกไปในคลิปแรกคือใครมีผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือเป็นเจ้าของโอท็อปที่แบบว่าเป็นอาหารเป็นของคนไทยอะที่ดีๆอะสามารถส่งมาให้ครูรีวิวได้นะครูอะเวลาครูจะกินน้ำถั่วอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของไทยเรานี่แหละฮะนะแล้วก็มีถั่ว5สีอยู่นะครูก็ชอบมากๆเลยนะชอบหลายอย่างมากเลยของโอท็อปของไทยเราเขาทำออกมาหลายอย่างมากนะฮะหรือพวกแบบโปรตีนเกษตรเนี่ยฮะใช่ไหมโปรตีนเกษตรนี่เอามาทำอาหารได้นะเวลากินเจอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเอาโปรตีนเกษตรมาทำกันหรือพวกฟองเต้าหู้นะพวกนี้มันก็จะเป็นพวกแหล่งของโปรตีนที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินเนื้อสัตว์ถูกไหมฮะนะเราก็สามารถเอามาประยุกต์ได้อย่างถั่วน้ำถั่วเงี้ยนะโปรตีนพาวเดอร์พวกนี้เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับน้ำปั่นของเราในตอนเช้าหรือคุณไม่ต้องกินน้ำปั่นทุกมือก็ได้คุณอาจจะเอาเทมเป้มากินเอาเห็ดมากินนะเอาถั่วมาทำอย่างอื่นนะเอาโปรตีนเกษตรเอาฟองเต้าอู้มาแต่ว่าคุณก็ต้องคำนวณโปรตีนให้ดีด้วยแต่ว่าครูยังไม่สอนการคำนวณโปรตีนในวีคนี้เนาะก็เอาเป็นว่าให้คุณรู้แหล่งของโปรตีนเยอะๆก่อนว่าคุณสามารถไปหากินได้ที่ไหนบ้างนะฮะแล้วก็สะดวกตรงไหนบ้างนะแล้วคุณก็ดูว่ามีโปรตีนเท่าไหร่ในตอนเช้าเนี่ยคุณกินให้ได้สักประมาณ10กรัมอะฮะนะ10กรัมถึง20กรัมนะก็จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนะแล้วคุณก็กินของที่มันมาจากเนเชอรัลบ้างธรรมชาติบ้างของสังเคราะห์บางครั้งคุณก็ดูว่ามันสังเคราะห์มาดีหรือไม่ดีอย่างไรนะก็มันก็จะมีประเด็นพวกแบบพืช GMO พวกอะไรงี้อีกนะคุณลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็ได้นะครับเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งโปรตีนนะที่คุณสามารถหาได้แล้วก็เอามาประยุกต์ในตอนเช้าสาเหตุที่ครูเอามาให้เอามาประยุกต์ในตอนเช้าเพราะอะไรเพราะคุณจะได้ไม่ปวดหัวมากเนาะทีนี้นะสิ่งสุดท้ายเลยครูจะบอกว่าวีคที่2เนี่ยนะฮะคุณต้องสร้างนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยฮะนะคุณต้องสร้างนิสัยต่อจากวีคที่1ต่อไปนะวีคที่1เนี่ยครูให้คุณหาเลยว่าคุณชอบอะไรใช่ป่ะนะคุณอาจจะชอบการตื่นขึ้นมาแบบไหนอะไรเป็นสิ่งเร้าทำให้คุณตื่นนะฮะซึ่งนิสัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวครูจะเล่าประสบการณ์ครูให้ฟังนิดนึงเนาะจริงๆอ่ะนะการที่เราจะสร้างนิสัยได้เนี่ยนะก็based on งานวิจัยทั่วๆไปเขาก็จะบอกว่านิสัยเนี่ยมันสร้างมาจากว่าการที่คุณเนี่ยมีตัวอะไรสักตัวหนึ่งมากระตุ้นคุณนะเพื่อให้ทำนิสัยนั้นมีสิ่งกระตุ้นนะมีตัวนะสิ่งกระตุ้นนะมีตัว stimuli นะมากระตุ้นคุณเพื่อให้คุณนะสร้างนิสัยตึ๊ด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 ครูอธิบายง่ายๆนะไม่เอาแบบวิชาการมากนะไปหารางวัลในสิ่งที่คุณนะต้องการจะได้นะเพราะฉะนั้นในวีคแรกอ่ะครูให้คุณเซตรางวัลที่มันเป็น long term goalนะฮะ long term goal คืออะไรคือรางวัลระยะยาวที่คุณจะได้อาจจะเห็นผลในอีกสักประมาณ6เดือนข้างหน้าอาจจะเห็นผลในอีกสัก1ปีข้างหน้าว่าคุณอยากได้อะไรบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะแต่งตัวสวยๆได้อยากจะทำให้แฟนชอบนะแฟนรัก
อยากจะไปประกวดดารานางแบบอยากจะมีหุ่นดีเพื่อที่จะใส่เสื้อตัวนั้นตัวนี้ได้มันเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะให้คุณขับเคลื่อนนะเป็นลองเทอมทีนี้ถ้าคุณมีลองเทอมอย่างเดียวเนี่ยมันไปไม่รอดฮะเพราะกว่ามันจะเห็นผลต้อง6เดือนน่ะคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะไม่ต้องเบสออนงานวิจัยอะไรเยอะเลยนะเป้าหมายอะไรที่มันไกลมากๆใหญ่มากๆสมมติว่าตอนนี้คุณอายุประมาณสัก20กว่าแล้วอยู่ดีๆมีคนที่เป็น successful people รวยระดับ100ล้านมา motivate คุณน่ะนะบอกคุณต้องเก่งคุณต้องหาเงินได้ถามว่ามัน motivate แล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกฮึดมั้ยฮึดในระดับนึงฮะฮึดมากเลยในระดับนึงแต่แค่ช่วงสั้นๆเพราะคุณจะรู้สึกว่าระยะของคุณกับระยะของเขาอ่ะมันช่างไกลกันเหลือเกินนะเราเนี่ยที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่หรือเราอาจจะทำงานไปแค่สัก5 ปี 4 ปี 5 ปีกับคนที่เขาเป็น successful เนี่ยนะมีพันล้านแล้วเนี่ยโอ้มันไกลจังเลยนะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะทำได้อยู่แล้วฮะแต่มันไกลไงทีนี้พอมันไกลปุ๊บทำไงคุณต้องมีตัวนึงที่มาซัพพอร์ตคุณเขาเรียกว่า short term goalนะ short term goal เป็นสิ่งที่คุณชอบระยะสั้นที่สามารถทำให้คุณนะมีตัวกระตุ้นและสร้างนิสัยและไปทำสิ่งนั้นได้ short term goal เนี่ยเวลาที่เอาง่ายๆเลยนะนิสัยที่ครูอยากจะให้คุณทำเนี่ยคือครูอยากจะให้คุณตื่นนอนมาออกกำลังกายใช่ป่ะนะตื่นนอนมาออกกำลังนะกับกินอาหารดีๆนี่คือนิสัยที่คุณอยากจะให้คุณสร้างนี่คือนิสัยที่ครูอยากจะให้คุณสร้างนะตื่นนอนมาออกกำลังและกินอาหารดีๆแต่ถามว่าการที่จะได้ตรงนั้นน่ะนะอยู่ดีๆคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตื่นมาออกกำลังไหมบางคนอาจจะรู้สึกว่าออกกำลังคือโกอันนี้ดีมากเลยฮะตื่นมาเพื่ออยากจะออกกำลังเลยอย่างครูเนี่ยหลังๆครูตื่นมาเพื่ออยากจะออกกำลังเลยอยากจะตื่นมาเพื่อกินอาหารดีๆเลยนั่นคือโกละพอครูสร้างนิสัยไปเรียบร้อยแล้วสมองไม่ต้องคิดอะไรเลยนะตื่นขึ้นมาปุ๊บนะมันจะไปผูกอยู่กับการออกกำลังกายกับผูกอยู่กับการเปิดเพลงนะทีเนี้ยครูอาศัยความชอบมาด้วยไงทีนี้ความชอบของคุณคืออะไรนะตัวกระตุ้นของครูที่ทำให้ครูอยากตื่นคือ1คือแสงไฟหรือไม่ก็นาฬิกาปลุกนะครูเชื่อมโยงแสงไฟที่ครูบอกตั้งแต่วีคแรกใครยังไม่ได้ไปดูวีคแรกนะครูจะบอกเรื่องหลอดไฟครูไว้แล้วนะมันเป็นตัวกระตุ้นตัวแรกฮะนะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปหาสิ่งที่ครูเนี่ยอยากได้ที่เป็นช็อตเทอมในแต่ละวันซึ่งสิ่งนั้นคือนะฮะ1คือเสียงเพลงครูเป็นคนชอบฟังเพลงครูรู้ว่าครูตื่นขึ้นมาเดี๋ยวครูจะได้ฟังเพลงนะเพลงแจ๊สเพลงคลาสสิกเพลงป๊อปเพลงใหม่ๆที่รอครูอยู่นะ2คือครูชอบอ่านหนังสือตื่นมาครูจะได้อ่านหนังสือทุกคนเชื่อป่ะครูอ่ะนะไปเอาการตื่นนอนมาผูกกับการอ่านหนังสือหลายๆคนที่ติดนิยายครูไม่ได้อ่านนิยายนะครูอ่านหนังสืออย่างอื่นพวก productive ต่างๆเนาะแต่คนที่ชอบอ่านนิยายจะเข้าใจเลยว่าจะมีบางคนที่ตื่นขึ้นมาฮะอย่างแรกที่เขาอยากทำคืออ่านหนังสือก่อนดังนั้นพอนาฬิกาปลุกเนี่ยนาฬิกาปลุกเป็นตัวกระตุ้นพอกระตุ้นปุ๊บเนี่ยนะพอกระตุ้นเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะทำคือเขาจะได้อ่านหนังสือเขาพอเขามีนาฬิกาปลุกเป็นตัวปลุกปุ๊บเขาจะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือทันทีเลยเพราะเขารู้ว่ามี short term reward รอเขาอยู่นะฮะเป็นรางวัลระยะสั้นรอเขาอยู่นะอย่างครูเนี่ยครูตื่นขึ้นมาเนี่ย1คือครูจะได้ฟังเพลง2คือครูจะได้อ่านหนังสือนะ3ครูจะได้กินกาแฟครูเป็นคนชอบกินกาแฟมากแล้วครูจะพยายามสั่งกาแฟแคปซูลหลายๆแบรนด์มาเพื่อจะได้ลองแล้วคุณเข้าใจป่ะการกินกาแฟของครูมันเป็นการกินแค่ครั้งเดียวถ้าไม่ใช่ตอนเช้าครูก็ไม่ได้กินนะเพราะฉะนั้นครูต้องรีบตื่นขึ้นมากระวีกระวาดเพื่อลองกาแฟรสใหม่เพื่อลองส่วนผสมกาแฟใหม่ๆแล้วฟังเพลงไปด้วยกินไปด้วยแล้วอ่านหนังสือไปด้วยแล้วบางครั้งครูจะเขียนหนังสือไปด้วยฮะแต่งตำราภาษาอังกฤษเล่มใหม่ของครูนะนะครูก็จะได้เขียนหนังสือด้วยบางครั้งครูจะทำพอดแคสต์เล่าเรื่องต่างๆนานานะบางครั้งครูจะได้คิดเรื่องไอเดียที่เป็นครีเอทีฟเห็นไหมบางครั้งครูจะได้ดมกลิ่นใหม่ๆจากอโรมาดิฟฟิวเซอร์ที่ครูเพิ่งไปซื้อกลิ่นใหม่ๆมาใส่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกระตุ้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีแสงไฟมีนาฬิกาปลุกขึ้นมากระตุ้นปุ๊บครูจะรู้ว่าครูจะได้ทำสิ่งที่ครูชอบตั้ง6-7อย่าง1 2 3 4 5 6 7อย่างเห็นป่ะครูจะมีแรงตื่นขึ้นมาเลยนะทีนี้พอครูตื่นขึ้นมาปุ๊บครูอ่านหนังสือเสร็จครูกินกาแฟเสร็จครูฟังเพลงเสร็จปุ๊บแน่นอนว่าครูก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วตื่นมาใช่ไหมมันมีเป้าหมายใหญ่รออยู่ครูก็จะต้องวิ่งไปทำอะไรฮะนะออกกำลังเห็นไหมออกกำลังมันจะตามมาเองครับทุกคนนะแล้วครูก็ไปผูกการแสงไฟ
นะตื่นนอนมาแล้วก็ทำสิ่งที่ครูชอบกินกาแฟฟังเพลงกินกาแฟอ่านหนังสือกินกาแฟเขียนหนังสือกินกาแฟพูดพอดแคสต์กินกาแฟดมกลิ่นหอมไปด้วยนะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไอกระบวนการตรงนั้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณแค่15นาทีเท่านั้นเองอ่ะทุกคนนะ15นาทีถึง20นาทีสมมติครูตื่นมาตี 5:55 ใช่มั้ยครูก็ใช้เวลาประมาณสักถึง 6:15 ทำไรอ่ะ 6:15 ครูทำอะไรครูยังไม่ได้ไปทำงานเลยถูกป่ะฮะนะเพราะปกติครูออกไปทำงานตอน 7:30 นะครูก็ออกกำลังกายไง15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงไปออกกำลังกายไงเห็นป่ะออกกำลังกายเสร็จแล้วไปอาบน้ำแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ลงมาทำอาหารดีๆกินมาปั่นสมูทตี้กินจบแล้วครับเห็นไหมวิธีการก็คือคุณต้องเอาช็อตเทอมโกมาล่อเห็นไหมสิ่งที่คุณชอบมาล่อแล้วคุณก็จะสามารถทำช็อตเทอมได้พอทำช็อตเทอมได้คุณออกกำลังกายได้คุณกินอาหารดีๆได้มันไปรีเลทกับลองเทอมโกทำให้คุณลดน้ำหนักได้นะฮะดังนั้นวีคที่2ครูสรุปเลยว่านะคุณค่อยๆลดน้ำหนักไปอย่างที่ครูบอกเพราะมันจะไม่เกิดเดทหรือหนี้ในการลดน้ำหนักนะครับแล้วคุณก็เลือกอาหารตอนเย็นที่มีแคลอรี่เดนซิตี้ที่ดีๆทำให้คุณอิ่มได้โดยที่ใช้แคลอรี่น้อยๆนะแนะนำเป็นพวกหัวมันหัวเผือกฟักทองพวกนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็คุณก็ไปหาซอสของโปรตีนให้มันหลากหลายในการทำอาหารเช้าและอย่าลืมลิงก์นิสัยของคุณนะมีตัวกระตุ้นนะไปสู่ในสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณจะมีแรงในการตื่นขึ้นมาเพื่อทำสิ่งที่คุณชอบและลิงก์ไปกับการออกกำลังกายและกินอาหารดีๆแล้วก็ไปทำงานแล้วเช้านั้นจะเป็นเช้าที่สดใสมากขอให้ทุกคนนะฮะ consist week 1กับ week 2เนี่ยเป็น week ที่เหมือนกันเลยฮะนะคุณทำแบบเดิมเลยแต่เพียงแค่ว่าคุณมาแนะนำคุณเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะฮะขอให้คุณมีความสุขกับการค่อยๆลดน้ำหนักแล้วคุณจะรู้เลยว่าร่างกายของคุณเบิกบานจิตใจแจ่มใสและตัวของคุณจะเบามากนะฮะก็ขอให้คุณโชคดีนะฮะกับ EP ที่2นะฮะการสอนลดน้ำหนักออนไลน์ของครูบอลนะฮะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะแล้วก็ถ้าใครมีสินค้า OTOP ดีๆอยากจะให้ครูรีวิวให้ก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันใน EP ที่3ครับสวัสดีครับ